the metaphor. You are listening to Mu'alab Podcast because Islam is the art of life. เก็บมาเล่า Tell our story กับซาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell our story วันนี้นะคะซอฮาบะห์ท่านที่เราจะนำมาเล่านำเสนอนะคะก็คือท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบค่ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเจ้าเป็นพี่น้องเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้าบันทึกโดยอันติรมิซีท่านอาลีนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องของท่านรอซูลเขามาอยู่กับท่านรอซูลเนื่องจากอบูตอลิบพ่อของเขาที่เป็นครอบครัวใหญ่มีปัญหาทางด้านการเงินท่านรอซูลและพระนางคอดียานะคะจึงได้นำท่านอาลีมาเลี้ยงเพื่อแบ่งเบาภาระและในขณะเดียวกันเนี่ยท่านรอซูลก็ต้องการที่จะตอบแทนบุญคุณของท่านอบูตอลิบที่เคยอุปการะท่านมาก่อนในขณะที่ยังเป็นเด็กนะคะท่านอาลีเนี่ยเห็นท่านรอซูลและท่านหญิงคอดียาละหมาดท่านจึงถามว่าพวกท่านทำอะไรกันและตรงนี้เองที่ทำให้อารีได้รับการเชิญชวนเข้าสู่อิสลามแต่อย่างไรก็ตามอารีก็ต้องการที่จะถามพ่อของเขาเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าร่วมละหมาดในขณะนั้นท่านรอซูลยังไม่ได้รับอนุญาตให้ประกาศอิสลามอย่างเปิดเผยท่านจึงบอกให้ท่านอาลีตัดสินใจด้วยตนเองท่านอาลีได้ใช้เวลาประมาณ1คืนในการพิจารณาเรื่องนี้และในเช้าวันรุ่งขึ้นท่านก็ได้แจ้งท่านรอซูลว่าท่านต้องการที่จะเข้ารับอิสลามการมีชีวิตและเติบโตอยู่ในบ้านของท่านรอซูลนะคะทำให้ท่านอาลีเนี่ยได้รับอิทธิพลจากคำสอนคำพูดการกระทำและท่าทีของท่านรอซูลเป็นอย่างมากและนอกจากนี้นะคะท่านอาลีเองเนี่ยก็ยังมีความเฉลียวฉลาดลึกซึ้งมีความแข็งแรงมีความกล้าหาญเป็นทุนอยู่ในตัวของตัวเองก่อนแล้วความเข้าใจในความหมายอันลึกซึ้งของอัลกุรอานได้เปิดหัวใจของเขาสู่มวลมนุษยชาติทุกคนและในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เขาต่างจากคนอื่นท่านอาลีนะคะเป็นคนที่ท่านรอซูลไว้ใจเป็นผู้ให้คำปรึกษาในเรื่องส่วนตัวของท่านเพราะท่านถือว่าเขาเป็นสมาชิกคนสำคัญคนหนึ่งในครอบครัวและได้รับความรู้จากท่านรอซูลมาโดยตลอดจนถือได้ว่าเขาเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในด้านความรู้และจิตวิญญาณของอิสลามในตอนที่มุสลิมจะต้องอพยพจากมักกะฮ์ไปสู่มะดีนะห์นั้นเมื่อมาลาอิกะฮ์ได้มาเตือนท่านรอซูลว่ามีคนกำลังพยายามจะลอบสังหารท่านและสั่งให้ท่านอพยพไปยังมะดีนะห์โดยด่วนท่านก็ได้มอบหมายภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ให้แก่ท่านอาลีในคืนนั้นโดยท่านได้กล่าวกับท่านอาลีว่าอาลีนี่คือเสื้อคลุมของฉันจงเอามันคลุมตัวเจ้าไว้และนอนอยู่บนเตียงของฉันคนที่เข้ามาจะฆ่าฉันและคิดว่าเจ้าเป็นฉันเจ้าจงนอนอยู่บนเตียงนั้นเฉยเจ้าจะไม่ได้รับอันตรายใดๆแล้ววันรุ่งขึ้นจงเอาเงินและสิ่งของต่างๆที่ผู้คนเอามาฝากไว้ไปคืนให้กับพวกเขาและรีบตามฉันไปที่มาดีนะท่านอาลีทำตามทุกอย่างที่ท่านนบีได้บอกพอตกกลางคืนมีคนมาล้อมบ้านท่านเอาไว้แต่ก็ไม่ได้เข้าไปเนื่องจากได้ยินเสียงผู้หญิงจนกระทั่งใกล้รุ่งเช้าพวกเขาก็เฝ้าสังเกตการดูว่าเมื่อไหร่ท่านรอซูลจะลุกขึ้นมาจากเตียงแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครออกมาและจนกระทั่งตอนเช้าในช่วงเวลาซุบฮีท่านอาลีก็ได้เดินออกจากบ้านท่านรอซูลออกมาพวกที่ดักรอสังหารท่านรอซูลจึงได้รู้ว่าแผนการของเขาได้ล้มเหลวแล้วเมื่ออพยพมาอยู่ที่มะดีนะห์ได้ไม่นานนะคะท่านรอซูลก็ได้ยกท่านหญิงฟาติมะซึ่งเป็นบุตรสาวคนเล็กของท่านให้กับท่านอาลีแล้วก็ได้ลูกชายที่น่ารัก2คนคือท่านฮาซันและฮุเซนซึ่งสร้างความยินดีให้กับท่านรอซูลเป็นอย่างมากท่านอาลีและฟาติมะใช้ชีวิตอย่างสมถะทั้งสองทำงานหนักไม่สะสมทรัพย์สมบัติมือของนางฟาติมะนั้นต้องบาดเจ็บเพราะการบดเมล็ดข้าวในขณะที่อาลีต้องแบกน้ำไปให้คนในตลาดท่านอาลีจึงเสนอแนะให้ท่านหญิงฟาติมะไปขอคนรับใช้มาจากท่านรอซูลแต่ท่านรอซูลก็ไม่ได้ให้คนรับใช้กับนางฟาติมะคืนหนึ่งหลังจากที่ท่านอาลีและฟาติมะไปขอคนใช้แล้วท่านรอซูลก็ได้มาหาทั้งสองที่บ้านเมื่อเข้าไปในบ้านแล้วท่านก็นั่งลงและกล่าวว่าฉันจะให้อะไรบางอย่างที่ดีกว่าสิ่งที่เจ้าขอนั่นคือเจ้าจงอ่านซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรอย่างละ33ครั้งทุกวันหลังละหมาดแล้วเมื่อเจ้าจะนอนเจ้าก็ควรจะกล่าวมันอีก33ครั้งก่อนนอนหลังจากนั้น33ปีอาลีได้รายงานว่านับตั้งแต่ท่านรอซูลสอนเราก็ไม่เคยเว้นจากถ้อยคำดังกล่าวเลยความจริงแล้วถ้อยคำสำคัญเหล่านี้ทำให้ท่านทั้งสองสามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้ท่านอาลีนะคะเป็นคนที่มองการไกลเข้มแข็งกล้าหาญบึกบึนพูดจาตรงไปตรงมามีความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งในการตัดสินเขาเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ต่าง
เขามีความสุขที่จะได้สวมเสื้อผ้าที่ทำมาจากผ้าหยาบๆกินอาหารง่ายๆใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาทั่วไปไม่ผิดแผกไปจากคนอื่นเมื่อใดที่เขาถูกถามเขาก็จะตอบเมื่อใดที่เราเข้าหาเขาเขาก็จะมาทักทายก่อนเมื่อใดที่เราเชิญชวนเขาเขาก็จะเข้ามาด้วยความเต็มใจแต่แม้เราจะใกล้ชิดกันก็ตามความน่าเกรงขามของเขาก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะพูดคุยกับเขาหรืออยู่ร่วมกับบทสนทนาของเขาได้เมื่อเขาหัวเราะฟันของเขาจะเป็นประกายเขาให้ความเคารพคนดีมีคุณธรรมและรักคนจนเป็นอย่างมากท่านอาลีนะคะเป็นคนหนึ่งที่เหมือนคอลิฟะกับท่านอื่นๆนะคะที่ทรงคุณธรรมซึ่งดำรงชีวิตอยู่อย่างสมถะและไม่แยแสต่อสิ่งใดที่เกินกว่าความจำเป็นในชีวิตขั้นพื้นฐานของเขามีความซื่อสัตย์สุจริตมีความจริงใจพูดจริงและใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในตอนกลางคืนกับการละหมาดและใช้เวลากลางวันไปกับการถือศีลอดไม่เคยเย่อหยิ่งจองของทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดสำหรับเราที่จะปฏิบัติตามหลังจากท่านรอซูลท่านอาลีมักจะหน้าซีดและตัวสั่นขณะที่ท่านกำลังละหมาดมีบางคนถามว่าทำไมเขาถึงเป็นเช่นนั้นท่านอาลีได้ตอบว่ามันเป็นเวลาปฏิบัติหน้าที่ที่อัลเลาะห์ได้เสนอให้ชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและภูเขาแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ยอมรับและฉันได้รับมาเขาได้สรุปคำแนะนำของท่านรอซูลด้วยว่าจงทำเพื่อโลกนี้เหมือนกับว่าท่านกำลังจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปและเพื่อโลกหน้าราวกับว่าท่านจะตายในวันพรุ่งนี้และอีกคำพูดนึงนะคะที่ท่านมักจะพูดถึงบ่อยๆก็คือจงรีบทำความดีทุกอย่างที่ท่านสามารถทำเสียเดี๋ยวนี้เพราะความจริงแล้วความตายคือวันพรุ่งนี้และท่านจะไม่มีโอกาสที่จะทำความดีนั้นอีกเก็บมาเล่าเทลอาร์สตอรี่กับซ้า